การต่อสวิตช์เปิดปิดต่อวงจรไฟฟ้าอือฮึใช่งั้นคุณไว้ทำทีหลังดีกว่าค่ะอ๋ออันนี้หนูน่าจะเคยทำแล้วนะคะเนี่ยอาบน้ำเนี่ยนะครูจำได้แต่ว่าครูจะมาทวนเรื่องความหมายของไฟฟ้านะคะหน้านี้ง่ายๆเลยก็คือหนูจำได้เป็นหนูจำได้นะคะว่าหนูเคยทำเยอะแล้วแต่มันหายเลยอือฮึไฟฟ้าก็คือการเคลื่อนที่ของอันเนี้ยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนถูกฝากด้วยสนามแม่เหล็กถูกนำมาใช้ประโยชน์เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแปลงเป็นพลังงานกลพลังงานเสียงเป็นลำโพงได้แปลงเป็นพลังงานความร้อนแปลงเป็นแสงแปลงรูปอื่นๆพลังงานลมหรืออะไรเงี้ยมีครบเลยค่ะหนูงั้นคุณครูให้หนูจำนิยามของไฟฟ้าก่อนนะคะหน้านี้มีแต่นิยามของไฟฟ้าค่ะไออันนี้เคยทำแล้วแต่ว่าการทดลองน่าจะยังต่อเลยค่ะโรงผลิตไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะตัวที่อยู่ในพวกแบตเตอรี่ก็อย่างเช่นที่ชาร์จแบตรถยนต์รถไฟฟ้าค่ะลูกใช้แบตเตอรี่โรงงานผลิตไฟฟ้าหนูมันก็จะเป็นแบบผลิตทั้งใช้ถ่านหินใช้แก๊สใช้น้ำมันค่ะลูกเดี๋ยวครูหาเพิ่มให้เด้อต่อเลยค่ะกังหันเป็นพลังงานลมค่ะลูกเขื่อนใช้แรงดันน้ำค่ะพลังงานน้ำแล้วค่ะโอเคเอามาทำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะสายไฟเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าเรียกว่าวงจรไฟฟ้าค่ะลูกแล้วมีอุปกรณ์ที่จำเป็นพวกสายไฟฟิวสวิตช์เตารับเตาเสียบซึ่งหนูสังเกตได้จากบ้านเลยค่ะลูกเนี่ยฮะมีโอเคค่ะไฟฟ้าเดินทางจากแหล่งผลิตไปตามบ้านเรือนหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงงานเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าตามรูปเลยนะคะลูกถ้าเราเสียบปลั๊กเรากดสวิตช์ก็เป็นการเปิดให้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานค่ะทำไมมันมืดแท้
เคค่ะอือฮึครูจำได้ว่าเราน่าจะทำไปแล้วอะงั้นมาถึงวงจรไฟฟ้าเลยนะคะการนำสายไฟหรือตัวนำมาต่อกันเรียกว่าวงจรไฟฟ้ามีแหล่งกำเนิดก็อย่างเช่นแบตเตอรี่มีตัวนำไฟฟ้าก็คือสายไฟฟ้ามีเราก็มีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโดยมันจะถ้าเกิดมันทำงานถ้าเราเปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กหน้าจอหายค่ะครูเฮ้ยทำไมยุ่งเยอะแป๊บนึง sorry ค่ะ sorry โอเคมาแล้วค่ะแล้วเรามาต่อกันวงจรปิดก็คือกระแสไฟฟ้าไหลนะถ้าปิดคือมันทำงานนะคะน้องแต่ถ้าเปิดก็คือมันมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่เนี่ยมันมีบางส่วนที่ไม่ต่อกันเรียกว่าวงจรเปิดวงจรเปิดก็อย่างเช่นสายขาดสายหลวมสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดก็ทำให้มันไม่ทำงานค่ะต่อเลยค่ะกูต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะวงจรไฟฟ้าในบ้านมีสวิตช์นะคะลูกหน้านี้บอกว่าสวิตช์เป็นยังไงบ้างซึ่งเราเห็นอยู่แล้วแล้วหนูก็มาจำสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าถ่านไฟฉายมีตรงแล้วก็ขีดสองขีดหลอดไฟฟ้ามีกลมๆแล้วก็กระบาดค่ะลูกสายไฟเส้นตรงยาวสวิตช์ก็มีสองขีดเหมือนขีดขึ้นแล้วก็ขีดขึ้นส่วนอันนี้ตรงเป็นสวิตช์ออดไฟฟ้านะคะลูกเป็นรูปเหมือนออดเลยค่ะงั้นสองหน้านะคะลูกค่ะเอานี้ก่อนก็ได้ต่อเลยค่ะอ๋อทางเดินไฟฟ้าครูว่าหนูทำแล้วอันนี้ทำไปแล้ววาดรูปวงจรไฟฟ้าอันนี้ทำไปแล้วสมมติฐานหมดแล้วสรุปผลการทดลองจะมีหน้าสุดท้ายป่ะที่เป็น
แบบฝึกหัดหนูทำ10ข้อนี้ให้หน่อยสิคะลูกลองดูเพราะว่ามันน่าจะนานแล้วครูดูซิว่าหนูจำได้ประมาณไหนเดี๋ยวจะเลือกชีทให้เหมาะกับสิ่งที่หนูจำได้ค่ะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้ส่งให้ไหมลูกมี10ข้อวันจันทร์ที่24ส่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวกูตรวจให้ค่ะข้อแรกแหล่งที่มาของไฟฟ้าตอบเขื่อนแหล่งถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้ทำไฟฟ้าเยอะสุดเป็นเขื่อนนะคะ1ตอบกอไก่ข้อ2 1ตอบกอไก่เดี๋ยวครูเขียนกันนะมันมันไม่ได้1ตอบกอไก่2กระแสไฟฟ้ามาถึงบ้านเรือนผู้ใช้ได้ยังไงไหลไปตามชุดวงจรไฟฟ้าขอรีเช็คแป๊บนึงนะคะไหลไปตามแหล่งผลิตมาอ๋อแหล่งผลิตมาถึงบ้านเรือนขอเปิดไปดูเช็คกันชุดวงจรไฟฟ้าข้อใดเป็นแหล่งที่มาของไฟฟ้าเอ๊ะหนูหลังเรียนหรือก่อนเรียนวะชุดข้อใดเป็นแหล่งที่มาของไฟฟ้าเหรออ๋อมันสลับกันเหรอคะหนูทำก่อนเรียนหรือเปล่าคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวครูไปเปิดดูแป๊บนึงนะคะใช่มาหนูทำก่อนเรียนปะอ
ข้อใดเป็นแหล่งข้อใดเป็นแหล่งที่มาเขื่อนนะใช่แหละแบบทดสอบก่อนเรียนกระแสไฟฟ้าถูกส่งบ้านเรือนได้ยังไงตามสายไฟเนาะสองกอไก่โอเคถูกละสองกอไก่ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดได้เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนหม้อหุงข้าวไม่มีวงจรไฟฟ้าจักรยานไม่มีแน่ถัดมาข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายสวิตช์ไม่จำเป็นค่ะถ้านักเรียนต้องการให้หลอดไฟสว่างเป็นไงวงจรปิดต่อไปในวงจรเพื่อจุดประสงค์อะไรข้อ7ตอบเปิดปิดถ้านักเรียนต้องการให้ไฟฟ้าสว่างควรต่อยังไงก็ต่อให้มันเข้ากันงองูถูกไฟฟ้าช็อตเกิดจากวงจรไฟฟ้ามีลักษณะยังไง9ตอบวงจรลัดช็อตก็เกิดการลัดวงจรทำยังไงถึงเป็นวงจรเซลล์หลอดสายไฟวงจรปิดโอเคได้9เต็ม10เนาะถัดมาคุณครูต่อนะคะเล่มถัดมาเลยแล้วกันอันนี้แค่เปิดให้ดูนะคะถ้าหนูจำได้แล้วก็โอเคว่าสัญลักษณ์หนูจำได้ใช่ไหมถ้าหนูจำได้บอกครูนะมีรูปถ่านไฟฉายหลอดไฟฟ้ามอเตอร์ออดไฟฟ้าสวิตช์สายไฟครูจำสายไฟได้ค่ะโอเคมันมายังไงงั้นหนูทำอันนี้หน่อยสิค่ะเลิกโยงเส้นครูส่งไปให้เรานะตอน1731ค่ะโยงเส้นโอ้ยหายI'm sorryอ
ตอนนี้ไปห้องน้ำแป๊บเดียวนะคะลูกค่ะโอเคค่ะปีมายังคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะคะมาแล้วแน่เลยน้องฮันนี่โอเคได้ถูกอ่านไว้แล้วโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเซลวนไปวงมาปิดเปิดตัวต้านสวิตช์สายไฟโอเคแบตตัว V ก็โวลต์มิเตอร์โอเคมีเพิ่มโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์เนาะส่วนแล้วก็ตัวต้านทานใช่ไหมคะตัวอื่นมันก็มีครูก็มีบอกไปแล้วอันเมื่อกี้ค่ะโอเคแล้วครูไปที่ครบแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยทำแบบฝึกหัดดีกว่าExercise อันนี้มันเป็นใบนานใบความรู้ก่อนละกันวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบรอบแรงแรงกำเนิดสายไฟเครื่องใช้แปลงเป็นพลังงานต่างๆนี่ก็คือวงจรปิดวงจรเปิดแต่อันนี้ค่ะมันจะเป็นภาพที่เห็นชัดกว่าเมื่อกี้เนาะมันจะมีสีสันด้วยวงจรปิดวงจรเปิดส่วนอันนี้คือใบงานมีหลอดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าที่ครูบอกไปเมื่อกี้แหละค่ะว่ามันคืออะไรตัวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟฟ้าแหล่งกำเนิดวงจรปิดวงจรเปิดจะมีด้านล่างนะคะโลกว่าให้หนูเขียนส่วนประกอบและหน้าที่นะคะตาราง2หนูเขียนวงจรปิดวงจรเปิดค่ะหมดแล้วโอเคมี3หน้าที่หนูต้องทำใช่ไหมก็คือหน้านี้ชีตใบงานวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหน้าที่ของส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าแล้วก็หนูวาดวงจรปิดแล้ววาดวงจรเปิดค่ะมี3แผ่นค่ะลูกอยู่ด้านไหนคะ
อยู่หน้ามันไม่ได้ใส่ไว้ใครเลยค่ะลูกแต่ว่าอยู่กลางๆนะคะที่เป็นตารางสองแล้วก็วงจรปิดวงจรเปิดค่ะไม่รู้ว่ามันเขียนไว้หน้าไหนมันเดี๋ยวดูให้นะคะมันเป็นข้อเราขอเป็นข้อน้ำแป๊บนึงได้ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวหนูรีบมาทำสามแผ่นนี้นะคะเราได้ค่ะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขอทำก่อนนะคะค่ะสามแผ่นเลยสีสวยมากชีสมันอยู่ในใบมันอยู่ในไฟล์อันไหนอะคะยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวดูให้นะคะลูกอยู่อันที่เขียนว่า1733ใบงานนะคะลูก1733ใบงานประกอบการสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหน้ากลางๆใบงาน17มี2อันนะคะอันบนนะคะใบงานค่ะครูให้ทำหน้าไหนบ้างคะหน้าที่เป็นไอ้นี่ค่ะลูกตารางสองวงจรปิดวงจรเปิดค่ะสไลด์กลางเนี่ยตารางสองวงจรปิดวงจรเปิดค่ะขอตอบเป็นปากเปล่าได้ไหมคะอืมอ๋อได้ไอเนี่ยได้นะส่วนประกอบแต่ปิดกับเปิดสงสัยอาจต้องเขียนแน่เลยค่ะเอาส่วนประกอบหนูบอกได้นะคะเนาะค่ะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าประกอบก็มันมี3อันใช่ไหมคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็คือเช่นโรงงานไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งต่อไฟฟ้าค่ะสายไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมค่ะเพื่อใช้ไฟฟ้าเป็นตัวรับและเอาไฟฟ้าไปใช้ค่ะอือโอเคค่ะครูเพิ่มเติมนะคะเลิก
นอกจากอันแรกไอ้นั่นใช่ไหมก็ยังมีถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายให้พลังงานแก่หลอดไฟฟ้าตัวสายไฟฟ้าก็เพิ่มเติมเป็นเชื่อมต่อระหว่างถ่านไฟฉายกับหลอดไฟฟ้าส่วนตัวหลอดไฟฟ้าก็คือเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงค่ะอันนั้นถูกแล้วแล้วหนูก็เขียนเพิ่มได้นะคะเวลาบอกคุณครูนะคะเนาะวงจรปิดกับเปิดก็เดี๋ยวหนูวาดรูปมาก็ได้ค่ะส่วนรายละเอียดมันเดี๋ยวคุณครูบอกให้นะแต่หนูวาดแบบคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดว่านอกจากที่หนูบอกมา2อันนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมพวกมอเตอร์ไฟฟ้ากับออดไฟฟ้านะคะลูกตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นกลออดไฟฟ้าเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นเสียงลักษณะของวงจรปิดก็คือเชื่อมต่อกันทั้งหมดเนาะมันเลยสว่างส่วนวงจรเปิดก็ไม่เชื่อมต่อกันทั้งหมดทำให้ไม่สว่างค่ะเดี๋ยวถ้าทำตัวอื่นแล้วหนูก็วาดมาคร่าวๆก็ได้นะคะลูกหนูจำได้มะวงจรปิดเปิดต้องวาดยังไงค่ะทำแค่สองหน้าพอค่ะหน้ามาแล้วโอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มาไฟฟ้ายังไงอันนี้เป็นทฤษฎีนะคะต่อคุณครูสอนทำไมมันเล็กอะและเป็นทฤษฎีแรงไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็วงจรไฟฟ้าถัดมาอยากบอกว่าครูปิมไม่ได้ใช้หน้าจอนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ๋อพอดีมันช่วงนี้มันไม่รู้เป็นไรมันชอบหายอะค่ะเดี๋ยวแชร์เพิ่มให้ค่ะอยู่ไหนวะโอเคเราจะเรียนเรื่องแรงไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าค่ะลูกอธิบายการเกิดผลแรงไฟฟ้าอธิบายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมันก็ยังไม่ขึ้นนะคะหรือว่ามันไม่เห็นหรอคะลูกดาวน์โหลด PDF แชร์โอเคงั้นหนูต้องดูอันนี้ค่ะลูกหนูต้องดูอันนี้มันไม่ขึ้นมั้งแต่อันนี้เอาเข้าเครื่องไหมเอ้ยเอาเข้าเครื่องไม่ได้ล่ะกูดโน้ตโอ้ไม่เห็นใช่ไหมงั้นมันเป็นโอ้ไม่เห็นเลยหรอค่ะเราเอ้ยมันก็แชร์แล้วนี่วะหรือว่ามันช้ามันมาไหมคะเราตอนนี้เห็นแล้วค่ะอ๋อโอเคงั้นเอาอันนี้เราจะออกแบบการทดลองเราจะต่อไฟฟ้าอนุกรมขนานแล้วก็ไฟฟ้ามีประโยชน์อะไรกับเราค่ะ
ในฤดูหนาวอากาศเย็นล่ะเราจะเห็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยมีแรงดูดของเส้นผมเรียกว่าแรงไฟฟ้าค่ะมันเป็นแรงดึงดูดประจุไฟฟ้าหวีเสื้อผ้าเส้นผมค่ะมีการถ่ายโอนประจุไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันโอเคค่ะเมื่อนำวัตถุขัดด้วยผ้าแห้งเกิดประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเหมือนกันจะผลักกันส่วนต่างกันจะดูดกันชนิดจึงมีผลกับแรงค่ะโอเคต่อได้เลยค่ะแรงไฟฟ้ามีบวกและลบหรืออันนี้เลยนะอันนี้หนูน่าจะได้ครูไปต่อเลยมันหมดมันเอ้าไปซอรี่นะไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์จากการเคลื่อนที่วัตถุมีที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดหรือผลักกันเรียกแรงไฟฟ้าขึ้นอยู่ด้วยถ้าลบมากกว่าก็เป็นลบค่ะตัวไหนเยอะกว่าก็จะแสดงประจุตามนั้นถ้าบวกเยอะกว่าก็แสดงเป็นบวกค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคดื้อผักกระดูดนะคะแล้วตามนั้น
ปึ๊บถ้าคนละอันก็ดูดอำนาจไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะการขัดถูอ่ะเนาะเหมือนผมเราโอเคค่ะเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหมดเลยเนาะแอร์จากรูปนะคะเราเป็นแอร์แล้วก็ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กมันก็ไม่ทำงานค่ะลูกเอาข้างหน้านี้ไปก่อนค่ะหลอดไฟฟ้าจะสว่างเมื่อการมีมันกลายเป็นวงจรปิดอะค่ะมันถึงจะสว่างค่ะโอเคค่ะอืมอ๋อแบบปิดแบบเปิดนะคะลูกสองหน้านี้ไม่เปิดสัญลักษณ์มาอีกแล้วแต่หนูทำได้แล้วสองหน้านี้ฮึบแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้ามีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบที่เป็นสัญลักษณ์ขอย้อนไปดูอีกหน้านึงก่อนได้ไหมคะหน้าเหมือนแบบสัมผัสตอนนั้นหนูทำผิดนะคะอ๋อโอเคค่ะหนูเขียนแบตเตอรี่หนูโยนแบตเตอรี่มันเป็นยุกยักยักอะค่ะผิดไหมฮะเอ๊ะมันจะมีอ๋อมันมีสองแบบหรือเปล่าคะลูกเดี๋ยวดูให้นะคะครูจำได้อุ้ยตายละหน้าจอหายปะคะครูจำได้ว่ามันเขียนได้สองแบบนะเจ้าแบตเตอรี่อ่ะแต่เดี๋ยวครูหาแต่ให้นะแบตเตอรี่น่าจะได้สองแบบนะครูเคยจำได้แบตเตอรี่มียึกกับเขียนสองขีดแบตเตอรี่สัญลักษณ์คุณมากเลยสมัยเรียนเป่าหกมันเขียนได้สองแบบอ
่อยากอยากอยากเยอะๆไม่มีเลยถ้าเป็นตำราเก่านะจำได้นะว่าแบตมันน่าจะมีเยอะๆเยอะด้วยแต่แบบมันไม่ขึ้นเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะคะแบตเตอรี่มันไม่มีสัญญาณวิรูปรูปไอ้ยึกยึกยึกคือความต้านทานหรือเปล่าคะลูกหนูยึกแบบไหนอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปิดไปดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อหนูจะทำผิดอะค่ะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งสามข้อนะคะข้อครูจำได้ว่าครูเคยเรียนสมัยป .6 เนี่ยเราปิดยังไงแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งค่ะมันเยอะรู้ไม่ไหวอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะหนูส่งมาเดี๋ยวบอกครูให้ไหมคะแบบอันแรกเป็นอันไหนอันนี้อะไรขนาดเลยตรงเซลล์ไฟฟ้าก็น่าจะผิดตรงนั้นก็เป็นตัวต้านทานก็น่าจะผิดแล้วก็แบตเตอรี่น่าจะผิดค่ะไอเนี่ยตัวต้านทานนะคะเยอะๆต้านทานวีโวนปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ต้องสลับกันอ่ะเดี๋ยวครูเปิดสิตัวยึกยึกเป็นตัวต้านทานอะหลอดไฟตัวนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าวงจรไฟตัวนี้แบตเตอรี่กับเซลล์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีสองแบตเซลล์มีหนึ่งหนูอันนี้เซลล์ใช่ไหมคะอันเนี้ยเซลล์อันนี้แบตอันนี้เซลล์ครบไหมคะลูกเซลล์หนึ่งอันแบตสองอันตัว V ก็โวลต์ซึ่งหนูน่าจะตอบโวลต์นะถูกแล้วเนาะ AM A ก็ออ่างก็ M อันนี้ก็หลอดไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้หลอดไฟฟ้าหนูทำถูกแล้วหลอดไฟฟ้าอันนี้อันสองอันต้องเป็นแบตสองอันเป็นแบตหนึ่งอันเป็นเซลล์ค่ะโลสองอันเป็นแบตหนึ่งอันเป็นเซลล์แล้วก็ตัวต้านทานก็สามข้อวนแอมหลอดปิดเปิดปิดเปิดอันนี้ปิดสวิตถูกแล้วก็ไม่ก็ถูกหมดแล้วเนาะแบตสองแบตง่ายๆเลยคือแบตมันใหญ่กว่าส่วนเซลล์ไฟฟ้ามันเล็กกว่าก็แค่ขีดสองขีดอันนี้สี่ขีดค่ะเอ้าไม่งามเลยเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวเราวาดอันใหม่นะเดี๋ยวครูไปต่อกันนะคะต่อเนาะต่อแป๊บนึงนะคะอยู่ไหนขอเวลาแป๊บเดียวหาไม่เจอสังหานะทิวเตอร์ฟอร์รีวิขอโทษค่ะคุณครูสับสนเองครูมึนเหรอโทษนะคะแบบชิชา
ครูคะหนูลองเอาหวีไปหวีหัวไอ้หวีผมดูแล้วแล้วเอามาดูดกับกระดาษมันไม่เห็นดูดเลยอะค่ะต้องเป็นมีความชื้นอะไรนี้ด้วยค่ะลูกมันเหมือนต้องมีแรงแม่เหล็กอะค่ะต้องในฤดูหนาวด้วยค่ะลูกพอดีตอนนี้มันฝนและร้อนด้วยค่ะต้องมีปัจจัยในการใช่ที่ครูทําต้องประมาณหน้าหนาวนะคะลูกมันถึงจะขึ้นมีปัจจัยเยอะด้วยค่ะอย่างหวีมันก็อาจจะต้องเป็นหวีที่นำไฟฟ้าด้วยประมาณนี้ค่ะหรือหลายอย่างอยู่ใช่มั้ยเราสงสัยใช่มั้ยฉนวนไฟฟ้านี่ไงมันจะมีตัวนำฉนวนเงี้ยอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นตัวนำหน่อยหวีหนัวนะคะแล้วยิ่งหวีที่เป็นเหล็กๆอ่ะที่หวีพวกมันจะมีหวีตุ๊กตาบาร์บี้เนาะหวีแนวๆนั้นน่ะหวีซี่หวีอะไรนั่นน่ะมันจะติดง่ายแล้วก็อาจจะต้องเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแหละมันถึงจะแสดงผลได้ไวตัวที่แบบถ้าตอบปุ๊บนำเลยอ่ะเรียกว่าตัวนำแต่ถ้าไม่นำไฟฟ้าก็คือเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าอันนี้ออกข้อสอบเยอะมากเลยค่ะฮิเขาทำให้หนูดูด้วยนี่โอเคเสร็จแล้วค่ะขำอ่ะหนูแบบเงินทองแดงอลูมิเนียมอันนี้นะตัวนำหนูจำนะเงินทองแดงอลูมิเนียมถ้าหวีมีถ้าหวีมีส่วนผสมแล้วก็อยู่ฤดูหนาวเนี้ยมันจะแบบว่าเห็นชัดเลยค่ะต่อเลยค่ะตึงถ่วนฉนวนก็คือมันไม่ไปโอ้ชีวิตฉนวนไฟฟ้าคือวัตถุที่ไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านค่ะลูกเช่นยางแก้วพลาสติกฉนวนยางแก้วพลาสติกยางแก้วพลาสติกนะส่วนที่ที่หนูแหละต้องเปิดเสียบปลั๊กอะเนาะมันถึงจะได้มันก็จะวนๆแบตเตอรี่น้องต้องจำให้ได้ว่าไม่ไปเลยเดี๋ยวโอเคง่ายดีในชีวิตประจำวันแหล่งพลังงานไฟฟ้ามีหลายประเภทเคมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์สุริยะอย่างเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะโอเคค่ะเซลล์สุริยะเปลี่ยนอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเราพบวงจรอย่างง่ายกระบอกไฟฉายมีถ่านไฟฉายขนาดใหญ่หลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้นจำนวนเซลล์ไฟฟ้ามีผลต่อการทำงานของเชื้องใช้ไฟฟ้าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อต่อไฟฟ้า2หลอดเรียงกันประจุไฟฟ้าจะไหลออกจากถ่านไฟฉายไปยังหลอดไฟฟ้าหลอดแรกต่อไปยังหลอดที่2วงจรไม่ครบวงจรดับไปด้วยค่ะลูกการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อแบบขนานหมดแล้วแน่เลยไม่มาไม่ไปแล้วโอ้จริงๆน่าจะมีต่อนะคะเราแต่ว่ามันต่ออนุกรมการต่อหลอดไฟฟ้าเมื่อหลอดไฟฟ้า2หลอดเรียงต่อกันถ่านเนี่ยค่ะมันจะไหลจากอันนี้สำคัญมากเลยนะมันออกข้อสอบแบบข้อสอบถูกผิดหรือว่าข้อสอบกากบาท2หลอดเรียงกันไหลจากถ่านไฟฉายไปยังหลอดแรกต่อไปยังหลอดที่2เรียกว่าต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมจะผ่านหลอดไฟฟ้าทุกหลอดแต่ละหลอดได้รับพลังงานบางส่วนหลอดไฟฟ้าในการต่อแบบอนุกรมจะว่างน้อยกว่า
สมมติถ้ามีอะไรเนี่ยค่ะลูกแบบดับอ่ะถ้าตัวไหนโดนทำให้ไม่มีไฟถ้าสายไฟขาดหรืออะไรงี้ปุ๊บมันจะดับหมดนะคะถ้าต่อแบบอนุกรมงั้นหน้าอันเนี้ยเป็นอนุกรมเดี๋ยวหนูดูรายละเอียดมันนะคะลูกพี่ฟูครับพอดีน้องจุนซาไปโคนอะ2ทุ่มของกินกันโหแป๊บเดียว1ทุ่มแล้วฮัลโหลค่ะคุณได้ยินหรือยังคะได้ยินละค่ะเพิ่งได้ยินนะคะแล้วค่ะแต่พูดตั้งหลายรอบเมื่อต่อหลอดไฟฟ้า2หลอดแบบขนานเอาขนานบ้างนะเป็นแบบที่2ทางที่1ประจุไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกผ่านหลอดไฟฟ้าหลอดที่1ไปยังขั้วลบที่มีหลอดไฟฟ้าที่2กระแสไฟฟ้าครบทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรมากกว่าทิศทางเดียวมันไหลทั้งไปทางกลับค่ะแล้วเรียกว่าแบบขนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเนาะเนี่ยแบบขนานอันนี้อนุกรมนะไหลไปตามปะอันนี้อนุกรมแล้วก็มาขนานค่ะแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นขนานเป็นแบบนี้นะคะลูกงั้นครูค้างขนานไว้นะคะต่อได้เลยค่ะถัดมาเดี๋ยวมันมีคำนวณอ่ะเนาะแต่ว่าคือถ้าเป็นข้อสอบเข้าจะมีออกนะคะลูกแต่ว่าถ้าโรงเรียนหนูน่าจะไม่มีคำนวณนะป.6แต่เดี๋ยวครูสอนเพิ่มไปให้นะเอ้าหมดแล้วต่อไปเดี๋ยวครูไปหน้านี้ก็คือชีตนี้ก็จะบอกหนูว่ามันมีแบบอนุกรมและขนานให้หนูวาดให้ถูกด้วยนะคะลูกเขาอาจจะมีให้วาดหรือไม่ก็กากบาทรายละเอียดมาหนูไม่สะดวกวาดนะคะครูอืมฮะอ๋อไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวหากากบาทไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทสถิตกระแสไฟฟ้าสถิตเป็นบวกเป็นลบนี่นะคะลูก
ไฟฟ้ากระแสมีกระแสตรงเช่นแบตเตอรี่ไดนาโมแผงสุริยะตัวอย่างไฟฟ้าตามบ้านหน้านี้ออกข้อสอบบ่อยฮันนี่จำไว้นะคะลูกมีกระแสตรงกับสลับตรงก็ตามนี้เลยแบตเตอรี่ไดนาโมแผงสุริยะถ้าสลับก็ไฟฟ้าตามบ้านค่ะออกข้อสอบเยอะพวกนี้ต่อแล้วค่ะถ้าแรงไฟฟ้ามีแรงดูดแรงผลักการเกิดแรงนะคะอย่างเช่นในฤดูหนาวอากาศแห้งเสื้อผ้าดูดตัวเราได้มือลูบที่ขนแมวหลายๆครั้งขนแมวก็อาจจะติดมือมาหวีผมหลายครั้งเกิดแรงไฟฟ้าผมชีฟูแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะนำวัตถุมาขัดถูกันแล้วเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะอยู่สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าคือมีประจุลบกับประจุบวกเท่ากันถ้ามันมาเสียดสีกันปุ๊บมีถ่ายเทประจุลบเกิดการถ่ายเทประจุลบทำให้ลูกโป่งแสดงความเป็นประจุลบวัตถุที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าพลาสติกยางแก้วไม่ค่อยเกิดก็คือโลหะกับไม้หน้านี้ออกเยอะเดี๋ยวครูค้างไว้ให้ดูค่ะทำไมโลหะถึงไม่เกิดไฟฟ้าคะมันเกิดยากเกิดค่อนข้างยากเฉยๆค่ะเนาะเกิดไฟฟ้าค่อนข้างยากมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาไม่ก็คือเหมือนแบบอนุภาคมันเขาเรียกอะไรอะอะตอมอะก็คือส่วนเล็กที่สุดของตัวนั้นนะค่ะลูกมันไม่ทำปฏิกิริยาก็เลยทำให้ไม่เกิดแรงไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเขาเองอะค่ะคุณสมบัติเฉพาะของตัวนี้อย่างแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าสมมติหนูเอาจุดเล็กที่สุดของมันนะไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะส่งผลให้เวลามันมารวมกันปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดได้ยากเฉยๆนะคะคือถ้าไฟไหม้อ่ะมันก็จะไปไหม้กระดาษยางพลาสติกแก้วก่อนใช่ไหมตัวอื่นก็ไหม้นะโลหะกับไม้อ่ะแต่ว่านานหน่อยครูไปต่อนะคะเลิกหมดแล้วปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟฟ้าความชื้นประเภทวัสดุระยะเวลาที่ใช้ในการขัดถูความชื้นสูงแรงไฟฟ้ายากเกิดไฟฟ้าง่ายอย่างพลาสติกแก้วยางอะค่ะที่นำไฟฟ้าฮัลโหลค่ะครูปิ๊กค่ะหนูหาเนี่ยค่ะทุกหนูค่ะหนูแบบหลุดทุกทีอันนี้อันหน้านี้นะคะลูกความตัวที่ส่งผลนะคะความชื้นประเภทวัสดุระยะเวลาด้วยค่ะลูกอันนี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันเยอะเดี๋ยวครูค้างไว้ให้ดู
มันก็เป็นถูกผ่านได้เลยพอหนูเสร็จแล้วผลของแรงไฟฟ้าถ้าเอา2ชนิดมาขัดถูกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนจึงไม่เป็นกลางตอนแรกมันก็ตามนั้นเนาะเป็นกลางแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวที่ไม่เป็นกลางมาเข้าใกล้ที่น้ำหนักเบาจะเกิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าดูดวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้ถ้าหนูใช้ผ้าถูไม้บรรทัดหลายครั้งจะเกิดแรงไฟฟ้าเอาไม้บรรทัดไปดูดเศษกระดาษได้ค่ะจากอันเมื่อกี้นะที่เขาบอกระยะเวลาขัดถูอะค่ะต่อเลยค่ะแรงไฟฟ้าถ้าเกิดไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกันตามนี้แหละแล้วก็ถ้าถ้าต่างขั้วกันก็จะดูดกันโอเคค่ะงั้นเรามาทำแบบฝึกหัดกันมาเดี๋ยวนะหมดยังหมดแล้วโอเคนี่คือแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูส่งให้วิทยาศาสตร์ปอโอ้ทุกผิดอ่านโอ้วันนี้คนโคเหมือนครูจะมีแบบฝึกหัดให้หนูโอเคเดี๋ยวส่งโอเคค่ะเดี๋ยวแคปส่งให้หนูรอแป๊บหนึ่งนะคะประมาณกี่ข้อเดี๋ยวทำไปพร้อมกันมะงั้นเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเนาะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญของวงจรไฟฟ้าอันนี้ตอบอะไรวะค่ะอันนี้พอรู้ไหมไม่หนูตอบปากเปล่าได้ใช่ไหมคะค่ะดีกว่าเพราะหนูไม่สะดวกอะเนาะข้อหนึ่งตอบ4ค่ะถูกค่ะสัญลักษณ์หมายถึงสวิตช์ก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ไอ้3อันแรกอะมันจะไม่เกิดไงสวิตช์แค่เปิดปิดเนาะข้อ2สัญลักษณ์หมายถึงหนูว่าน่าจะ1ไม่ก็4แต่หนูตอบ4ดีกว่า2อันเป็นแบตเตอรี่ถูกค่ะสัญลักษณ์หมายถึงข้อใดสายไฟค่ะวัสดุวัตถุในข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้าพลาสติกค่ะข้อใดไม่ใช่ตัวต้านทานไฟฟ้าทองแดงค่ะตอบไม่ใช่ตัวต้านทานหลอดไฟค่ะลูกหลอดไฟเป็นส่วนประกอบของวงจรเนาะค่ะข้อ5ตอบ1ค่ะอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของวงจรไฟฟ้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือข้อใดสวิตช์ค่ะข้อ6ตอบ4สวิตช์คุณครูวันนี้คุณครูปวดฉี่บ่อยน้องฮันนี่ดู7 8 9นะคะเดี๋ยวคุณครูมาถามนะคะลูกฐานไฟฉายแอมมิเตอร์อ่าฮะ7 8 9เดี๋ยวมานะแป๊บนึงปวดฉี่
ค่ะน้องฮันนี่หน้าจอหายค่ะหน้าจอหายใช่ไหมเนี่ยชีวิตเราแต่หนูจะใช้ความจำก่อนข้อ7ตอบ4ข้อ8ตอบทำไม7ข้อ8ตอบ3แล้วกันทำไม7ไม่ตรงกัน7ผ่านไฟไม่ใช่7ค่ะ8เอ้ย7เอ้ยเออหาหาหา7 7ก็4นั่นแหละค่ะถ่านไฟอ๋ออันนั้นออดข้อ4เป็นออดค่ะลูกถ่านไฟถ่านไฟฉายต้องเอาไหนอะคะข้อ3ค่ะลูก2ขีดเป็นถ่านไฟฉายแล้วเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไหนอะคะอ๋อก็ตัวเดียวกันนะครูว่ามันก็เป็นถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้าถ่านไฟฉายเป็นเซลล์ไฟฟ้าแอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีหน้าที่ใดแอมอ๋อแอม8ตอบอะไรคะลูกตอบ3ค่ะถูกค่ะแอมมิเตอร์มีหน้าที่ใดอันนี้ครูยังไม่บอกหนูเลยหนูรู้มั้ยครับกาแอมมิเตอร์วัดความดันไม่ใช่ไม่ใช่ความดันไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้จริงๆข้อ9ตอบ4วัดกระแสแอมมิเตอร์วัดกระแสค่ะแอมมิเตอร์วัดกระแสจำไว้เดี๋ยวต่อนะคะมันมีตั้ง30ข้อแป๊บนึงนะหน้า2อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าทำงานได้เมื่อใดหนึ่งค่ะ10ตอบ1โอเคสายไฟในบ้านนิยมทำจากโลหะชนิดใดทองแดงค่ะไม่ใช่11ตอบสายไฟในบ้านเรือนนิยมทำจากโลหะชนิดใด11ตอบ3ทองแดงมันถูกค่ะลูกมันก็นำได้ปานกลางอ่ะเนาะแต่มันถูกสันข้อใดเงินน่ะดีที่สุดนะคะลูกแต่ว่าพอดีมันแพงสารใดต่อไปนี้จะเป็นตัวนำไฟฟ้าดีที่สุดเงินค่ะครูเผลอท่านมาสิบสามสายไฟสี่เส้นใดมีความต้านทานต่ำสุดเดี๋ยวครูบอกสูตรให้เดี๋ยวก่อนนะสูตรไฟฟ้าอ่ะแป๊บเดียวแล้วหนูใช้ที่หนูเคยเรียนไอ้นี่ใช่ไหมหนูเคยเรียนเจ้าไอ้นี่หรือยังคะวิชาคณิตศาสตร์อะสมการอะเอ้ยสมการสูตรไฟฟ้าความต้านทานเท่ากับ V หาร P V เท่ากับ IRแต่ว่าเขียนไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคงั้นเกี่ยวครูแชทโชว์หน้าจอให้ค่ะครูส่งไปให้ในไลน์นะหนูเวลาที่โรงเรียนหนูก็แล้วแต่บางโรงเรียนก็ออกข้อสอบคำนวณบางโรงเรียนก็ไม่ออกแต่ข้อสอบเข้าจะออกไอกระแสไฟฟ้าแอมแปร์เมื่อกี้ค่ะลูกตัวแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้าบางทีก็ไม่ค่อยออกขู่ข้ามไปความต่างศักย์นะคะที่ออกมากมี3อันกระแสไฟฟ้าแอมแปร์ไอV ความต่างศักย์หน่วยเป็นโวลต์ R ความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มโวลต์อย่างถ้าหนูไปดูแบบเจ้าไอ้นี่ลูกหนูอะค่ะลูก
พัดลมหนูอ่ะมันจะเขียนว่า 220V เนี่ยค่ะ V คือความต่างศาสตร์หน่วยเป็นโวลต์ถ้าบ้านเราอ่ะค่ะพัดลมแอร์อะไรพวกนี้นะคะมีความต่างศาสตร์อยู่220โวลต์ค่ะความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มแล้วสูตร อยู่ตรงนี้นะคะโลก V เท่ากับ IR สูตรออกตรงนี้ค่ะกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR ความต่างศาสตร์เท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณความต้านทานความต่างศาสตร์เท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณความต้านทานงั้นครูค้างไว้ให้หนูดูตรงนี้นะคะกระแสความต่างศาสตร์ความต้านทานแล้วก็กฎของโอห์มค่ะของป.6 อ่ะอาจจะเรียนไม่เยอะมากเรียนประมาณนี้ค่ะ V เท่ากับ IR หนูทำอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ยังเรียนไม่เรียนอือหือหนูเราเคยต่อเลยค่ะดูไว้นะคะลูกไว้สอบเข้าถัดมาทำไมลูกค้าข้างบนเป็นยันนะเออเครื่องมันชอบเป็นงี้เลยลูกถ้าเกิดว่าครูไม่เอาเข้ากูดโน้ตมันจะเป็นเอเลี่ยนเออทั้งสองทั้งเศร้าถัดมาหน้าสองเดี๋ยวหนูมาลองดูดีว่าหนูทำข้อนี้ได้มาข้อ13เส้นแดมีความต้านทานต่ำสุด V เท่ากับ IR โวลต์เท่ากับกระแสคูณความต้านทานค่ะหนูคิดยังไงตอนนี้อยู่ข้ออะไรคะ13ค่ะเนาะตอบ4ไปแล้ว5เซนหน้าตัด10ต่ำสุด5หาร10 1ส่วน25หาร5ได้1 10หาร10ได้1 10หาร5ได้2ข้อ4ถูกแล้วค่ะเอาความยาวหารพื้นที่หน้าตัดนะคะลูกข้อ4น้อยสุดค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใดทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากมี1 2 3 4อยู่ข้างบนด้วยเริ่มยากแล้วเนาะข้อ14สรุปข้อ13ตอบอะไรนะคะหนูตอบถูกแล้วค่ะ5หาร10ได้1ส่วน2น้อยสุดค่ะตอบถูกอ่ะเหรอ Oh my god นี่ขนาดจำไม่ได้เลยมีความสามารถมากๆเลยต้องได้รางวัลแล้วเนี่ยตอบหนูตอบ4อ่ะ14ตอบ1อนุกรมสว่างมากที่สุดแล้วมีตั้ง3อันเนี่ยค่ะลูกต่อแบบอนุกรมปกติมันก็จะเป็น1 1 1สมมุติอัน1ก็1โวลต์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 มี1กระแส1กระแส1กระแสกลายเป็น3กระแสไงมันไม่ต้องแบ่งเลยนะคะลูกก็กลายเป็น3เลยแต่ข้อ4อ่ะมันน้อยมี2อันก็แค่2มี2กระแสเองอ่ะน้อยกว่าตอบข้อ1ค่ะอันนี้ก็เหมือน 1.5 เลยเพราะว่าอีนี้ตัวนี้มันรวมกันไงลูกข้อ3อ่ะก็เหมือน 1.5 ปึ๊บๆครึ่ง1เงี้ยน้อยไปอันนี้เยอะสุดตอนส่วนตัวข้อ2มันจะแบ่งกันเหลืออย่างละครึ่งอ่ะค่ะลูกก็เลยน้อยตอบข้อ1ค่ะ15ถ้าหลอดไฟแตกเป็นไงหลอดไฟดับทุกดวงหลอดไฟดับหลอดไฟทุกดวงดับเยี่ยมค่ะหนูรู้แล้วว่ามันเป็นอนุกรมข้อ16
ความต้านทานรวมเป็นเท่าไหร่อันนี้ของป .6 นะลูกเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยของป .6 เดี๋ยวอาจจะยังเรียนไม่ถึงก็ได้ค่ะเรามันจะเป็นช่วงท้ายๆจะมีคำนวณตอบ3ค่ะค่ะเอา9บวก9บวก9อนุกรมจากบวกกันถูกแล้วค่ะลูก17หรือเอาไปคูณ3เออเหมือนกันแหละก็คือ3อันเนาะ9บวก9บวกกัน3ตัวก็9คูณ3นั่นแหละค่ะแต่ตอบ3คือแต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่เท่ากันไงถ้าสมมุติ4 5 6หนูก็4บวก5บวก6ข้อ17หากเปลี่ยนการต่อไฟฟ้า A B C เป็นแบบขนานความต้านทานรวมของวงจรนี้มีค่าเท่าไหร่17ถ้าเปลี่ยนเป็นขนานล่ะก็ตอบ3อยู่ดีค่ะหนูเอา1ส่วน9บวก1ส่วน9บวก1ส่วน9สิลูกได้เท่าไหร่ก็ถ้าเป็นขนาดหนูเอา1ส่วนตัวนั้นน่ะอย่างเช่นถ้ามัน5แอมป์อ่ะใช่มั้ยหนูเอา5กระแสหนูก็เป็น1ส่วน5อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็น9ใช่มั้ย1ส่วน9บวกเป็น3ส่วน27เอ้ย3ส่วน91ส่วน9บวก2ส่วน9 1ส่วน9บวก1ส่วน9บวก1ส่วน9ได้เท่าไหร่1ส่วน9บวก1ส่วน9บวก1ส่วน9ได้3ส่วน9 3ส่วน9 3 1 3 3 3 9ใช่ไหมคะ1ส่วน9มันได้1ส่วน3ถูกไหมมันได้1ส่วน3คราวนี้ตอบ3เพราะว่า1ส่วน R เท่ากับแบบขนานอ่าฮะ1ส่วนความต้านทานเท่ากับขนานหนูเอา1ส่วน9บวก1ส่วน9บวก1ส่วน9ได้3ส่วน9หรือว่า1ส่วน3ตอบ3ตอบตอบตัวล่างอะค่ะลูกค่ะตอบ3ข้อ2นะคะเดี๋ยวทำบ่อยๆข้อ10ข้อ18หลอดไฟฟ้า4หลอดมีความต้านทาน2 4 8เมื่อต่อแบบขนานมีความต้านทานรวมเท่าไหร่เริ่มยากทำแบบครูบอกล่ะค่ะขอดูช้อยอื่นหน่อยได้ไหมคะได้แป๊บหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างนะ2488เนาะ2488ดูไหนค่ะค่ะแล้วขอดูอีกช้อยหนึ่งอีกค่ะอีกหน้าหนึ่งค่ะตอบสองค่ะ18หนูต้องเอาเป็นอะไรนะ1ส่วน2บวก1ส่วนมันก็ตอบ1แล้วค่ะมันตัดทอนแล้วมันได้1อ่ะฮะ1ส่วน2บวก1ส่วน4ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่อ่ะลูก1ส่วน2บวก1ส่วน4เป็น3ส่วน4ป่ะ3ส่วน4บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8เนาะ1ส่วน8เป็นใช่1ส่วน8บวก1ส่วน8เป็น2ส่วน8รวมแล้วได้1ค่ะ18ตอบ1ถูกค่ะค่ะลูกตอบไป19ใช่ป่ะหนูจำวิธีไว้หนูก็ทำได้ทุกข้อแม่เหล็กไฟฟ้าในการทดลองใดต่อไปนี้มีอำนาจแม่เหล็กเยอะสุดตอบ1ค่ะ19ตอบ1โอเคการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดตัวนำตามภาพจะส่งผลอย่างไรต่อแท่งเหล็ก3ข้อพร้อมกันไปเลยค่ะอ๋อ3ข้อ20เหรอแท่งเหล็กมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดจะส่งผลดังไรก็มีคุณสมบัติแม่เหล็กมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตอบข้อ2ค่ะถ้า
ถัดมาเขาอ้า21หนูตอบได้ครูได้ป่ะขอ21จากครูตอบผิดค่ะวงจรปิดเนาะค่ะ21ตอบ1สัญลักษณ์ได้แทนหลอดไฟฟ้าข้อ22หนูจำได้เป่าตอบ3ค่ะค่ะจากแผนภาพสัญลักษณ์ได้มีสัญลักษณ์มีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์บลาบลาบลาแรกใช่ไหมสามเนาะเดี๋ยวกูดูให้ยี่สิบสามต่ออ่าสามเซลล์ใช่จากแผ่นภาพไปแล้วเชื่อมวงจนเอไปบีด้วยสิ่งของต่อไปนี้แล้วหลอดไฟสว่างข้อไหนไฟไม่สว่างใส่อะไรมันไม่สว่างวะเป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะหลอดกาแฟนะคะหลอดกาแฟใช่ค่ะอันอื่นนี่นำมากเอาเหรียญบาทไปใส่ปุ๊บวัดสดุชนิดได้นำไฟฟ้าตาลาลาโลหะค่ะโอเคค่ะจากแผนภาพข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบ4ค่ะต่อหลอดไฟฟ้าต่อแบบอนุกรมไม่ถูกต้องคือมันไม่อนุกรมมันต่อขนานค่ะลูกต่อขนานข้อ3ผิดอ่ะ26ตอบ3อ้าวไปไหนเหลือ4ค่ะตอบต่อแบบขนานมันต้องเป็นดิ่งลงมาไม่ใช่เหรอคะอ๋อไม่ค่ะคือเนี่ยเขาแกล้งเราถ้าหนูดูฝั่งเนี้ยก็เป็นขนานค่ะค่ะเนี่ยหนูดูฝั่งนี้ก็ได้ค่ะหนูต้องใช้ไอ้นี่ดูอะแบบนี้เรียกว่าขนานค่ะลูกค่ะถ้ามันขนานคนเราฝั่งเฉยๆค่ะลูกอันนี้ขนานเป็นอนุกรมจะเป็นต่อแบบไหนคะต่อแบบเรียงต่อกันนะค่ะลูกเรียงต่อกันแบบเรียงต่อกันไปเลยไม่มีแบบไม่มันจะไม่มีเส้นขนาดเลยนะคือเหมือนต่อไอ้นี่กันเลยอะอย่างเนี้ยมันมีตัวมาขวางอะแต่ถ้าอนุกรมมันจะเรียงต่อเลยอย่างรูปนั่นแหละอย่างรูปในนั้นนะคะลูกอันเนี้ยขนาดแน่นอนอย่างรูปแบบเดี๋ยวถ้าครบแล้วเดี๋ยวครูไปเปิดให้ดูอันนี้ก็ได้บางมีบางอันที่มันในนั้นใช่ไหมอันนี้มีเปล่าวะจำไม่ได้ไม่มีเนาะมีแค่เปิดปิดเหรออันนี้แต่อันนี้น่าจะมีครบนะนี่ไงเดี๋ยวนะใบความรู้โอ้อันนี้ก็มีแต่ปิดเปิดอันนี้มั้งอันนี้มีป่าวจำไม่ได้แป๊บเดียวนะคะอันไหนข้างล่างอันนี้มีมั้งจำไม่ได้ว่ามันมีปิดเปิดหรือว่าคู่หาไม่มีเนาะอันนี้เดี๋ยวเซิร์ชไว้ให้นะคะ Google อนุกรม
อนุกรมไฟฟ้าดูโลกเอาไงดีเหมือนคั่วต่อกับคั่วค่ะลูกเดี๋ยวครูส่งไปให้นะไลน์แต่ถ้านี่แหละจะเป็นความยากของเด็กมันเกินแกล้งเราถ้าหันนี้ดูอันนี้ก็ได้หรอกค่ะเนี่ยต้องเหมือนเอาขั้วต่อขั้วเลยอะค่ะลูกแต่อันนี้มีสายไฟมาต่อจะเป็นอนุกรมค่ะอันนี้เป็นคันไอ้เขียวๆเนี่ยนะคะลูกไอ้อันเขียวๆเนี่ยอนุกรมเหมือนขั้วต่อขั้วแต่ถ้าขนาดจะมีสายไฟมาต่อด้วยค่ะประมาณเนี้ยเนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะอือฮึอนุกรมขนาดแต่ไอ้อันเมื่อกี้ขนาดแน่ๆโอเคไปแล้วเนาะขนานไม่ใช่อนุกรมถัดมาข้อ20เท่าไหร่วะ27หาไม่เจออีกแล้วโอ้สับสนอ่ะลดเซลไฟฟ้าให้เหลือ1เซลเกิดอะไรขึ้นตอบ1ค่ะเดี๋ยวครูเช็คให้นะคะแม่ลดเซลล์ไฟฟ้าให้เหลือ1เซลล์จะเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าสว่างเท่าเดิมลดหลอดไฟฟ้าลดเซลล์ไฟฟ้าให้เหลือ1เซลล์จะเกิดอะไรขึ้นหลอดไฟสว่างเท่าเดิมมันเป็นแบบอะไรคะลูกข้อ27 27เท่าเดิมนะคะเป็นขนาน27เท่าเดิมเป็นขนานค่ะถัดมาข้อ28ลดเซลล์ไฟฟ้าให้เหลือ1เซลล์จะเกิดอะไรขึ้นหนูจะไม่ move on ฉันจะตอบ1เหมือนเดิมน้อยลงถูกค่ะข้อ28อนุกรมน้อยลงเหตุการณ์ใดที่ทำให้หลอดไฟฟ้าดับลงทุกดวง29คือละ4ค่ะ1 2ขาดพร้อมกันนั่นเนี่ยหนูก็ว่าแล้วค่ะ อันนั้นแต่มันขาดพร้อมกันได้ไงเพราะมันมีอันเดียวเหตุการณ์ใดทำให้หลอดไฟฟ้าดับลงทุกดวงดับลงทุกดวง1 2ขาดพร้อมกันอ๋อมันอันนี้เป็นแบบถ้าเกี่ยวข้องใช่ไหมคะถ้าตัวที่เกี่ยวก็คืออนุกรมเนาะอนุกรมชัวร์เลยอันเนี้ยมันไม่ได้นี่กันเลยแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดจะเป็นขนานค่ะตัวใดตัวหนึ่งขาดจะเป็นขนานขาดพร้อมกันอนุกรมค่ะอำนาจไฟฟ้าเหมือนมันไม่ได้ต่อจากสายไฟมันต่อพ่วงกันไปทุกอันเลยอำนาจดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้ามีมากขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะ
หนูตอบ4ค่ะ2และ3ถูกต้องดีใจด้วยเดี๋ยวครูหาเพิ่มให้ค่ะเดี๋ยวกันนะมีอะไรให้หนูทำจริงๆครูก็มีเยอะนะแต่มันหายไปแล้วชี้นั่นน่ะแล้วเดี๋ยวครูหาให้ว่าแป๊บหนูอยากวาดมาไม่แน่เลยไฟฟ้าข้อสอบโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเครื่องครูไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ทำทรูกันมา16ข้อเออเอาอันนี้ดีกว่าอยากทำแล้วค่อยเฉลยทีเดียวอันนี้ทำนี้กันเริ่มทำแบบข้อใดแสดงวงจรไฟฟ้าเปิดลาลาลาสองค่ะเออเนาะจับเวลาให้เราด้วยเหรอคะเออชอบค่ะต้องการต่อวงจรไฟฟ้าให้มีความสว่างของหลอดไฟฟ้าเพิ่มต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันตรงหนึ่งค่ะแผ่นภาพวงจรไฟฟ้าแสดงทิศทางการไหลของไฟฟ้าถูกต้องเห็นไหมต้องนั่งดูวงจรเดี๋ยวดูก็พอ4ใช่ไหมข้อ4ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหนึ่งค่ะหลอดไฟสว่างสามค่ะเอ้ยไม่ใช่หยุดครูหยุดก่อนค่ะค่ะสองค่ะตอบสองโหยาวโจทย์ยาวมากค่ะนิสานาดนำเอต่อเข้ากับวงจรพบว่าหลอดไฟสว่างค่อยๆหลีลงข้อใดสรุปการทดลองของนิสานาถูกต้องสี่ค่ะข้อ6ตอบ4เหรอโอเคเดี๋ยวดูน้องได้เท่าไหร่ตัวโหโจทย์ยาวมากค่ะลูกตัวนำไฟฟ้าที่ดีจากมากไปน้อยอะไรเนี่ยนี่ไงมันมีแบบสว่างน้อยสว่างมากสว่างอะไรอย่างนี้ไม่สว่างสว่างอะไรเงี้ยมันพอจะประเมินได้นะคะหลาละลาตอบสองค่ะจดยาวไปหน่อยข้อ7แล้ว8ครูชอบมากเลยแบบเนี้ยหลาละลาหลาละลาตอบ4ค่ะมาเล่นที่8กันจังข้อสอบก็ประมาณนี้ยากนะเรื่องไฟฟ้าจะน่าจะยากที่สุดเลยของประถมตอบหนึ่งค่ะ9ตอบ1ข้อ4ข้อไหนถูกว่าโอ้ยตอบ2ไปแล้วกันค่ะก็10ตอบ2 11แทนไฟแทนหลอดไฟข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตอบ3ค่ะดึงเอาไปอันหนึ่งเป็นไงนะขนานกันหรือเดี๋ยวขนานเหรอ
ไม่เข้าใจแล้วตอบหนึ่งไปแล้วกันค่ะเอาออกไปอันนึงแต่ขนาดนะ13จากแผ่นการต่อวงจรไฟฟ้าถ้าหลอดเอเสียหลอดที่เหลือยังคงสว่างอยู่ตอบ2แล้วกันค่ะขนาดเพิ่มแรงแม่เหล็กยากเนาะข้อ14 4ค่ะข้อ15โอ้อันนี้ง่ายไม่ใช่การนำแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ค่ะลูกตอบ3ค่ะ16ค่ะเออนั้นดีเดี๋ยวเราก็รู้4ค่ะส่งข้อสอบได้11ผิด5ดูเฉลยอุ๊ยตายละข้อ2ผิดอ่ะข้อ2ต้องการต่อวงจรไฟฟ้าให้มีความสว่างของหลอดไฟเพิ่มต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันจำนวนข้อ8พลาดค่ะข้อ8ต้องการต่อเซลล์ให้สว่างที่สุดต่อลักษณะใดข้อ4ถ้าขนาดมันจะเป็น1ส่วน i คะมันน่าจะต่ำกว่าอนุกรมที่เป็นR เลยอะค่ะอย่างเช่นหนูบวกกันไปเลยไงอนุกรมค่ะเลยตอบ1นะคะลูกหนูโอเคมา2กับ3มันพิสดารไปหน่อยนะคะ ก็มี1กับ4แหละที่ตอบได้1เป็นอนุกรมเนาะ2เป็นขนานเนาะเอ้ย4เป็นไอ้นี่อ๋อ4เป็นอนุกรมแต่มีอันเดียว1เป็นอนุกรมมี2ไงค่ะมันก็ต้องสว่างกว่าตัวที่4อันนี้ข้อ8ข้อ10ล่ะมันต่างกันไง2และ3ถูก2กับ3ถูก4สว่างสุด4สว่างกว่า B A B C Dสีสว่างสุดเยอะใช่ไหมคะลูกเป็นอนุกรมและเยอะด้วยB ก็ขนานอยู่ส่วน D D ไม่เกี่ยวเลยมีแค่ A B C ข้อ B ขนานข้อ B ขนานข้อ4อนุกรมเนาะข้อ4อนุกรม B ขนาน4อนุกรมสว่างสุด4สว่างกว่า B ก็ B ขนานนี่เนาะค่ะข้อ10นะคะเนาะข้อ12นี่แต่อันนี้คุณครูน้ำใสทดลองจากนั้นดึงหลอดไฟออกจนเหลือเพียง1ดวงจะเกิดผลกับหลอดไฟที่เหลืออยู่ยังไง1ส่วน R รวมไงคะลูกขนานแต่ละตัวแยกกันอยู่แล้วเนาะแต่เวลาหนูคำนวณเมื่อกี้อ่ะ1ส่วน r รวมมาค่ะลูก
มันตัวหารน้อยลงตัวหารน้อยลงจะได้ความสว่างเพิ่มขึ้นตัวหารน้อยลง1ส่วน r เมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปถ้าอนุกรมมันจะบวกบวกบวกหายไปตัวหนึ่งก็หายไปเยอะแต่ถ้าตัวเนี้ยบึ๊บบึ๊บหายไปก็ดีสิตัวหารน้อยลงก็จะได้สว่างเยอะขึ้นค่ะข้อ12แต่เดี๋ยวหนูต้องลองคำนวณดูแหละเดี๋ยวครั้งหน้าเอามาให้คำนวณข้อแรกต่อไปนี้ไม่ใช่การนำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์เตาหูฟังเตาไฟฟ้าเอ๊ะการนำเตาไฟฟ้าไม่ได้เป็นการนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์แต่การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนตามเขาเลยค่ะหูฟังพลังงานเสียงเนาะค่ะฮันนี่ทำอีก10ข้อแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาให้เหลือ10นาทีพอดีเดี๋ยวดูก่อนค่ะมีอะไรให้หนูทำมันมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ I'm sorryกูจะหาให้หนูด้วยเอาอันไหนดีเรื่องไฟฟ้านี่ไงวงจรไฟฟ้าเออโอเคเลยค่ะ10ข้อพอดีหนูรอแป๊บเดียวนะวงจรไฟฟ้าค่ะ10ข้อนี้แหละครูมีบางอันครูก็มีบอกไว้แล้วเริ่มที่ข้อ1ค่ะแรกยากไหมแต่ฮันนี่เห็นหน้าจอไหมอ่ะลูกฮันนี่หายหรือว่าหนูกำลังคิดไปไหม